่พอนี่มันเกิดหนูให้หนูแค่นี้เองหรอพี่อยากให้มีเด็กไปเกิดกับหนูมากกว่าเนื้อตู่เดี๋ยวจักรแล้ขาวหน้ากูอีกนางเลมอนมีหลายคอมเมนต์ครับที่บอกว่าพี่เป้มาแต่เปเลมอนเปเลมอนอยู่คนเดียวทุก EP มีแต่เลมอนเบื่อพาร์ทนี้นะครับจะเป็นพาร์ทสุดท้ายครับที่เราจะมาเปน้องเลมอนมาจัดหนักกับน้องเลมอนวันนี้ชุดดีจังเลยถ้าคนดูคอมเมนต์ว่าเบื่อแล้วว่าถ้าคนดูเบื่อผมก็ต้องแบบก็ต้องไปทางอื่นไหมอุ้ยคู่แข่งหัวใจพี่ปลาไหนดาริคือเนื่องด้วยนะครับเราเนี่ยก็เป็นน้องเลมอนมาเยอะนะครับผมหลายๆคนก็บอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้พี่ปิมอย่างนี้อย่างนั้นผมเบื่อแล้วเพราะฉะนั้นพาร์ทนี้เนี่ยเราจะเปย์ให้น้องเลมอนแบบจัดหนักแต่ก็เหลือไปถึงคนอื่นด้วยก็ถ้ายอดไลค์เยอะยอดแชร์เยอะเนี่ยพันหน้าว่ากันเปิดให้น้องด้วยเบาๆสวัสดีทุกคนพันนึงครับผมหนูยังเป็นที่หนึ่งในใจพี่เสมอครับแต่คนดูเบื่อเลมอนคนดูเขาบังคับพี่คนดูเขาบังคับพี่ให้พี่เลิกเปย์หนูเพราะฉะนั้นวันนี้พี่จะจัดหนักกับหนูให้สุดๆคนดูมันบังคับพี่โอ้ยอย่าเด้งพอนี้จ้าอย่าเด้งเยอะเดี๋ยวระเบิดพอนี้อ่ะชอบหายอยู่เรื่องเลยพี่กำลังร้องไห้คนเดียวตั้งนานผมกำลังร้องไห้พี่กำลังร้องไห้อ้าวทำไมอ่ะพี่ต้องจากหนูลูกคนดูมาครับพี่จัดจัดครับวันนี้ผมจัดให้เลมอนแบบจุกจุกกับเพื่อนๆเท่าที่ผมไหวนะอีกพันหนึ่งน้องเลมอนพี่ปิมครับพี่ปิมปล่อยให้คนอื่นแตกกับหนูได้ไงเนี่ยพี่แตกหลายรอบแล้วทำไมพี่ปิมปล่อยให้เลมอนแตกกับคนอื่นคะไม่อยากแตกกับเลมอนโอ้ยหนูพี่อยากแต่งกับหนูอยู่เอามอไซค์ไปคันหนึ่งลูกพี่ฟิล์มรถคันนี้มันโชคไม่ดีโอ้โหบนสันนี้ขี่แล้วมันตกโอ้โหน้องมันน่ารักขนาดนี้เพื่อนคอมเมนต์มาได้ไงวะเบื่อเลมอนแล้วอะไรก็เลมอนไม่เบื่อคนอื่นเลยอยากหอยยะกับพี่ปิ๊มจังเลยอ่ะพี่ก็อยากหอยยะกับหนูลูกหอยยะหูคนดูน้องเป็นพันเลยนี่น่าจะเป็นดีเจเบอร์ต้นๆ นะครับต้องเรียกว่าอะไร VJ เบอร์โอ้โหใครส่งเนี่ยโอเคยอมท่านผู้ชมครับก็อย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมว่าคอมเมนต์เนี่ยนะครับผมคอมเมนต์มาแบบนี้ผมก็ต้องปฏิบัติตามคอมเมนต์ตามคนดูนะครับถึงผมเสียใจแต่ผมก็พี่ปิมสู้ขาวมากเอาก่อนท่านผู้ชมผมจำเป็นจะต้องทำแบบนี้เพราะว่าเป็นความต้องการของคนดูนะครับเพราะฉะนั้นเราไปเปย์ดีเจคนอื่นต่อเขาเอาส้มตำก่อนเบาๆส้มตำก่อนให้น้องได้กินส้มตำก่อนนะครับโอ้โหคนที่ใครที่ใจโอ้โหครับผมพี่ชอบกินเห็ดนะหรอครับผมผมว่าชอบเห็ดฮะเห็ดชื่อปิงปิงหรอครับผมแม่มุมสมดีดีทุกอย่างฮะอยู่เว้นเพลงครับผมนี่ก็สิทธิ์แรงให้เหลืองป่ะนะอย่าให้แดงเลยครับผมคนนี้มาสายดุอ่ะแนวดักดาร์กหน่อยนะฮะดักดาร์กไงต้องลดแหะลดแหะดักดาร์กเขาชื่ออะไรอ่ะเอิร์ธนะครับชื่อเอิร์ธนะฮะชื่อเอิร์ธฮะดีว่ะดีแนวดาร์กนั่นทุกจุดอะอะไรครับเนี่ยพี่ต้องพูดกับหนูแล้วหรือเปล่าเอฟเฟกต์หนูรัวมากเลยลูกพี่ฟังหนูไม่หนูทำไมนะ
หนูอยู่บ้านไม่มีคนคุยด้วยลูกแต่เราก็น่ารักดีนะแนวพูดเก่งครับผมนะฮะน่าจะแนวพูดเก่งเลยนะครับดีทุกอย่างครับเหมือนเดิมยกเว้นเพลงโอเคถึงเราจะไม่ได้มีน้องเลมอนเหมือนเดิมแต่เอ็นดูหนูหน่อยนะคนนั้นนะคนนั้นไงคนที่เขาแบบเน็ตไม่ดีรอบที่แล้ว Kiss me อุ้ยขอบคุณค่ะรอบที่แล้วเรามาแล้วเขาแหลกหรือเขาตกหรือเขาเน็ตไม่ดีอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับขอบคุณค่ะน่ารักมากมือเขาไอ้คนน่ามาถ้าเป็นพี่ปิมจะต้องส่งมาจะต้องส่งมาอีกอันอ้าวน่ารักมากมือค่ะขอบคุณค่ะนี่หนูมากพี่ปิมจะต้องแบบส่งมาอีกอันเหมือนรถจุดอันพี่ตัวจริงสำลีแมนพี่ตัวจริงอยู่แล้วพี่โฟนี่ขอบคุณนะคะครับพี่โฟนี่มีแฟนหรือยังคะโอ้สดสดครับสดจริงๆแล้วขอเป็นตัวแทนทำไมเขาถึงขาวได้ขนาดนั้น1วินเนอร์ดีดหูเหรออยากเห็นหูอยากเห็นหูหนูอะลูกพี่ขอดูหูนะพี่เขาไม่ไหวอยากเห็นหูวินเนอร์เขามีเมียแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าไม่มีเมียจะจีบแต่ถ้ามีเมียจะแย่งอยากโดนแย่งอยากโดนอยากโดนแย่งอยู่ตรงนี้มันเหงาโอ้มีคนหายเย็นสิบตัวโอ้โหโอเคกูยอมเฮ้ยพี่โคนี่ยอมเหรอครับยอมไม่มีตังค์เมียจะฆ่ากูอยู่แล้วทุกวันเนี้ยล่าสุดคือโดนยึดบัตร ATM ไปแล้วฮะเปลี่ยนห้องบ้างนะครับผมเปลี่ยนห้องบ้างนะครับเปลี่ยนห้องบ้างนะครับผมถ้าเจอกันทุกวันมันดูออกไหมว่าเซฟวันขึ้นนี่แนวคมๆเลยนะเพื่อนๆนะคมค่ะซิกเนเจอร์ผมเลยเข้าไปเนี่ยต้องแตะอ่างก่อนหนึ่งทีแต่ว่าไม่คุยอ่ะแต่ว่าไม่ได้คุยสวัสดีนะจริงหรอตัวปลอมป่ะตัวปลอมมันเยอะในข้าวชื่ออะไรหรอครับต้องคุยแล้วก็ทักทายชื่อเซฟค่ะอ๋อชื่อเซฟตามนี้เลยที่ชื่ออะไรคะชื่อเซฟบิมคุงคือใครใครใครบิมคุงใครใครบิมจบใจจบรอดูในยูใครบิมคุงใครเอ่ยใครเอ่ยไปเพื่อนๆก็รู้ว่าผมมีสองบุคลิกบุคลิกแรกคือปิมคุงในการทำ YouTube ไอ้บุคลิกหนึ่งผมคือพ่อนี้ขี้ใจว่าฉันนั้นแยกๆเข้าใจใช่ไหมโอ้ยขาวครับอ๋อวันเกิดอ้าวนี่วันเกิดเหรอวันเกิดหรอครับพี่โพนี่ไม่ใช่วันเกิดหรอถ้าบอกว่าวันเกิดอยากจะเกิดได้ปะพี่อยากให้มีเด็กไปเกิดกับหนูมากกว่าชอบจริงผู้หญิงสู้มือเนี่ยเกิดพี่โพนี่จะมีของขวัญให้หนูไหมคะพี่ก็มีให้หนูเล็กๆน้อยๆลูก999อันทำไมหรอก็เล็กๆอะครับโอ้ยใจดีจังเลยทำไมใจดีจังเลยคะนี่พี่ให้ไปพี่ก็หวังทุกอย่างแหละหวังให้น้องมีความสุขหนูเห็นไม่จัดเลยอะมันเป็นของเด็กกับพี่โพนี่มันขึ้นตรงเนี้ยอ๋อหรอครับไม่จัดเลยหนูสายตาไม่ดีอะโอ้ยนี่รู้เยอะจัดดอกไม้ให้สักช่อมันจะเป็นไรไปอ่ะน้องมันน่ารักยายเพื่อผู้หญิงอะพี่ทำให้ทุกอย่างอะขอบคุณค่ะทำไมมันไม่ได้อ่ะถ้าพี่ขอได้ไหมขออวยพรให้น้องมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะฮะน่ารักจังเลยพี่พรนี่มันเกิดหนูให้หนูแค่นี้เองหรอโอ้ยมันเกิดหนูพี่พรนี่ให้หนูแค่นี้พี่อยากให้เด็กสักคนหนูไปเลี้ยง
ทำไมเด็กอยู่นี่มันออนกันเก่งจังวะพี่โพนี่มันเกิดหนูพี่โพนี่แค่หนูแค่ในเอลหรอโอ้หนูก็รู้พี่แพ้ผู้หญิงมันต้องยิ่งใหญ่แล้วเงินกูก็ไม่ค่อยมีแล้วผมหอมแก้มน้องไปละกันเด็กสมัยนี้มันหลายผมก็ยอมด้วยนะจุกหนูข้างเดียวได้ไงจุกหนูข้างเดียวแก้มขวาหนูน้อยใจนะเนี่ยตัวจริงต้องเยอะกว่านี้ใช่ไหมตัวจริงต้องเยอะกว่านี้พี่ปิงตัวจริงต้องกดกว่านี้เอออันนี้น่าจะหมดหมอนั่นน่ะนั่นน่ะนี่ยอดดีโอ้ยพอโอ้โหมันทำไมมันแสบกระจังวะเนี่ยยอมพ่ายแพ้เดี๋ยวมันจะไม่ทั่วถึงไงชนะไหมอ่ะพีเคชนะไหมอ่ะพีเคออกกำลังกายเลยไม่ได้เป็นข่าวจ้วงน้องทีมปิก้าเหรอทำปิก้าอะไรสักอย่างนึงข่าวโดนจิตข่าวโดนใจข่าวปลาล่ำปลาเหลือปลาเตอร์ปลาเจอกระเจ้าส่งซิกเนเจอร์ไปก่อนเลยครับผมจริงๆของขวัญเขาเยอะนะแต่ผมชอบส่งแบบอะไรที่มัน500พันนึงอะไรอย่างเงี้ยครับพี่พันนี่จ้าทนกระตุกจังหวะเนี่ยกูกากหรือเนี่ยเขากากเนี่ยมากเลยนะคะพี่พันนี่เอาหัวใจไปเร็วโอ้โหพี่ปกติหนูใช่พี่มองใจหนูอยู่คนเราคุยกันก็ต้องมองกันที่หัวใจทั่วถึงปิมผมบอกท่านผู้ชมแล้วไงว่าถ้าเราเอาของขวัญเนี่ยมาแบ่งให้ดีเจหลายๆคนเนี่ยน้องๆเขาก็จะมีความสุขโอ้โหผมแดงใครก็ชอบลูกคุณหนูเลยอ่ะนี่คือส่งลูกคุณหนูเลยครับผมแอบมีของนะไม่เคยเห็นของตกอะครับเลยแอบมีของอยู่ด้านล่างหรือเปล่าของมันตกนะฮะลองเป็นบิโก้คิสให้น้องเขาหน่อยละกันนะครับโอ้โหขอบคุณนะคะพอนี่ค่ะยินดีขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณนะคะทำไมเอฟเฟกต์ไปอยู่ข้างล่างอ่ะนั่นน่ะสินั่นน่ะสิมันควรอยู่ตรงหรือว่ามันโฟกัสจุดอื่นที่คิดว่าเป็นหน้าน้องไม่ใช่ไม่ใช่น้องก็หน้าน้องอยู่ด้านบนขาวขนาดนั้นเออทำไมเอฟเฟกต์เมื่อกี้มันไปโชว์อยู่ข้างล่างอ่ะมันโฟกัสผิดจุดหรือเปล่าครับไอ้เอาไอ้เท่าหันพิมพ์นั่นน่ะสิทำไมมันไปโผล่ข้างล่างไปต่ออ้าวคิตตี้วันนี้มาแนวชุดดำมาแนวเรียบร้อยนะคิตตี้นะแต่ก็หนูก็ไม่ค่อยมีอะไรให้โชว์อยู่แล้วก่อนจะปิดคลิปไปคิสมีให้น้องคิตตี้หน่อยละกันขอบคุณค่ะพี่โพนี่ขยี้ใจกูจบแค่นี้ไปอยู่กับเขาทำตัวดีๆนะลูกนะเมื่อกี้ใครเสียปากกาหนูพันหนึ่งนะอ้าวเดี๋ยวขายปากกาเลยใช่หนูไม่มีเลยลูกสิวฮะหมายถึงสิวที่หน้าเนี่ยไม่มีเลยหน้าน้องเคี้ยงเก่ามากน้องคิตตี้รู้สึกเขาจะเปลี่ยนไอดีด้วยนะเพื่อนๆนะใช่ไหมนี่มันไม่ใช่ไอดีจำได้ยังไอดีโอเคพานี้ก็ไว้จะเพียงเท่านี้นะครับก็ห่างกันสักพักนะเลมอนนะเมียพี่จะกระทืบพี่แล้วใครที่คิดถึงเลมอนนะครับหรือว่าเหล่าดีเจสาวๆลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมบิ๊กโก้อยู่ด้านล่างนะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์สับตะไคร้ช่องถ้าอยากให้เป็นน้องเลมอนต่อก็ต้องกดไลค์กันเยอะๆพี่จะได้ไปต่อรองกับคนข้างนอกได้เข้าใจใช่ปะ กดไลค์เยอะๆเจอกัน Thank you.